สวัสดีครับพี่น้องอันนี้เราจะมานะครับพูดคุยถึงนะครับเรื่องการปลูกมะเขือเปาะในกระถางนะครับนะครับมีคําถามมาอีกแล้วนะครับว่าเอ่อมะเขือเปาะในกระถางนี่งามแค่ไหนนะครับได้ผลได้ลูกไหมอันนี้ผมก็นะครับเห็นไหมครับผมเคยถ่ายอันนี้นะครับลงน่าจะเป็นคลิปช็อตนะครับตั้งแต่ตอนปลูกต้นเล็กๆดูครับไม่กี่วันเองเห็นไหมครับ นี่ที่ผมคุมนะครับหญ้าไว้แบบนี้คือกระถางนะครับอะดูใกล้ๆนะครับว่าทําไมถึงงามขนาดนี้อ่ะนี่ครับนี่คือกระถางนะครับนี่กระถางเห็นไหมครับนี่กระถางพลาสติกอะถางพลาสติกนะครับถางพลาสติกอันนี้น่าจะอยู่สิบสี่นะน่าจะอยู่ประมาณสิบสี่นะครับนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเราสามารถเอามะเขือเปาะนะครับต้นเล็กนะครับเพาะนะครับถ้าเราเพาะจากถุงดํา ก็ได้หรือไม่เพาะจากถุงนาก็ได้นะครับเอาเพาะในกระถางแบบนี้เลยก็ได้นะครับเนี่ยนะครับแล้วพอเขาโตนะครับนะครับพอเขาโตดีนะครับเราก็คุมฟางนะครับตั้งกลางแจ้งแบบนี้นะครับนะครับดูนะครับเทคนิคอะเรามาดูมะเขือกันก่อนดูครับนี่นี่ติดลูกแล้วนะครับนะครับติดลูกแล้วดูครับดูดอกนี่ต้นเพึ่งจะละอ่อนเลยนะครับนี่ละอ่อนเลยไม่กี่วันดูครับนี่ดูดอกนะครับนี่ครับดูดอกนะนี่ครับดอกติดทุกกิ่ง นะแทบจะทุกกิ่งมีลูกติดดีเห็นไหมครับดูครับนี่เห็นไหมดอกนะครับวิธีทําให้มะเขือเปาะต้นเดียวเนี่ยนะครับพอทานครอบครัวเราเนี่ยสามคนเนี่ยพอเลยนะครับผมบอกให้นะไม่ต้องซื้อนะครับแล้วก็ง่ายด้วยแค่มาเด็ดกินไม่ต้องขับรถออกไปซื้อไม่ต้องขับรถออกไปหาให้เปลืงน้ํามันนะครับแค่เราปลูกมะเขือเปาะในกระถางอย่างนี้นะครับที่บ้านท่าน ไม่ว่าจะอยู่ทา,าวฮา์บ้านเดียวนะครับพื้นที่น้อยขนาดไหนไม่ต้องไปกังวลเรื่องพื้นที่ขอให้มีแดดถึงท่านเอาดินใส่กระถางเลยครับนะขอให้มีแดดถึงท่านเอาดินใส่กระถางแบบนี้นะแล้วก็เพาะมะเขือเปาะเลยถ้าท่านชอบทานนะนะครับดินก็ไม่มีอะไรมากครับผสมดินนะครับมีใบก้ามปูขี้ควายปูนขาวขี้เท้าขาวถ่านดํานะครับแค่นั้นเองครับเข้าให้เข้ากันนะนะครับเข้าให้เข้ากันแล้วก็เอาลงเพาะได้เลยแล้วก็ปล่อยเขา,ขาเห็นไหมครับ ดูต the ้นนี้นะครับงามดีมากนี่ครับไม่กี่วันเองนะครับแต่ที่คลิปก่อนที่เคยบอกว่านะครับมะเขือเปาะปลูกในกระถางต้องพางแสงนะครับปัจจัยหลักนะครับที่ทําให้เขางามคือหนึ่งเพราะว่ากระถางเราตั้งกลางแจ้งถูกไหมครับอันนี้ไม่มีต้นพีเลี้ยงนะครับดูครับกลางแจ้งนะครับกลางแจ้งกลางกลางตะวันเลยนะครับนี่นะครับกลางแจ้งเลยนะครับผมตั้งแบบนี้มานานแล้วตั้งแต่ต้นเล็กๆนะครับตั้งแต่ลงทีแรกนะครับคือเบื้องต้นนะครับเวลาเอาออกกลางแจ้งอย่างนี้นะครับท่านต้องหญ้าที่ท่านตัดหรือถอนเนี่ย เอาเก็บไว้นะครับแล้วท่านก็เอามาพาดนะครับอย่าให้แสงแดดนะครับโดนกระถางโดยตรงแบบนี้นะครับมันจะไม่ร้อนนะรากเขาจะไม่ร้อนเพราะรากเขาจะยัจะวิ่งรอบกระถางนะนะรากของมะเขือเปาะเนี่ยเขาจะวิ่งรอบกระถางนะครับและบางต้นงามดีๆเขาอาจจะทะลุเขาอาจจะทะลุกระถางไปเลยนะครับแต่ถ้าไม่ต้องไปกังวลเรื่องทะลุนะครับเป็นปูนก็เขาก็ไม่ตายนะครับแต่ถ้าเป็นดินเขาก็ทะลุลงไปแค่นั้นเองนะครับต้นพลัมงามแบบนี้เห็นไหมครับ พอเราคุมดินเอ่อคุมฟ้าคุมหญ้าแบบนี้แดดไม่โดนนะครับนะครับอทิตย์แรกใส่ยูรีนซีสังขห์แสงเลยครับนะนะครับสองอมิลลิตรต่อน้ํสิบลิตรนะครับแล้วพอเขาเริ่มโตขึ้นมานิดหนึ่งนะครับฉีดนะครับฮอร์โมนไข่นะครับฮอร์โมนนมสดนะครับก็คือเพื่อนะครับให้เขาติดดอกไว้นะครับนี่ให้เขาติดดอกไว้แล้วนะครับขั่วเขาเนี่ยเหนียวไม่ขาดหลุดร่วงนะครับนะครับไม่ขาดหลุดร่วงนะครับแล้วติดผล นะแบบนี้นะครับเนี่ยแบบนี้นะครับไม่หลุดเห็นไหมครับจริงๆอย่างเนี้ยใหญ่กว่านี้นิดเดียวก็ฐานได้แล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยต้นเท่านี้ครับดูครับดูลูกนั้นเห็นไหมครับเราจะได้มะเขือเปาะสดๆนะครับมะเขือเปาะสดๆมะเขือเปาะปลอดสารของเราแล้วมีประโยชน์มากนะครับมะเขือเปาะนะเรื่องสรรพคุณนะครับไปดูนะคลิปจอตผมเคยทําไปแล้วนะครับสรรพคุณของมะเขือเปาะนะครับไปดูคลิปจอตของผมนะครับว่าสรรพคุณมะเขือเปาะเป็นอะไรบ้างนะครับดูคลิปผมกดเข้าไปดูง่ายๆเลยนะครับที่็อต ไม่ต้องไปอ่านนะครับผมบอกไว้แล้วว่ามีสรรพคุณมีอะไรนะครับจริงๆมีมากกว่านั้นด้วยนะครับดูครับดูเห็นไหมนี่ครับมันเป็นอะไรที่สวยมากมากนะครับธรรมชาติเห็นไหมครับนี่ก็อายุไม่เยอะเห็นไหมครับเราก็ได้เราก็ได้กินตั้งแต่ต้นเขาเล็กๆเนี่ยครับอันนี้ก็อยู่มาสักสี่สิบเซนอะผมให้สี่สิบเซนนะจากโคนขึ้นมาเนี่ยครับถึงถึงมือผมนี่เห็นไหมให้ตรงนี้เลยเนี่ยสี่สิบเซนเองเราได้กินตั้งแต่สี่สิบเซนแล้วคิดดูครับเมื่อเขือเปาะต้นจะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อย ถ้าของงานไม่ใช่ของจะให้ผลผลิตเราลรอดแรกลอดแรกเนี่ยเขาจะให้เมื่อผลมะเขือเราเนี่ยมะเขือเปาะเราเนี่ยไม่กี่ลูกนะแต่ที่เห็นนี่เดี๋ยวนับให้ดูอ่ะหนึ่งสองนะครับสองที่ติดแล้วนะสามสี่ห้าอ่ะห้าลูกแล้วนะที่ติดแล้วแต่ที่ยังไม่ติดแบบนี้นี่นี่นี่อย่างนี้ติดนะติดนะครับเนี่ยติดเนี่ยอย่างเงี้ยนี่ครับ้วดูเนี่ยอย่างเงี้ยน,น,นี่เขาก็ติดนะครับเนี่ยเห็นไหม เนตดอกทังนั้นเลยนะครับหนึ่งตุ้มแล้วเห็นไหมครับนั่นเรานับแค่ห้าลูกก่อนล็อตแรกที่เราจะเก็บได้นะครับล็อตสองเขาจะมากกว่าห้าลูกเขาจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเป็นสิบเป็นสิบห้าอะไรเงี้ยเป็นเจ็ดเป็นสิบเป็นสิบห้าสิบสองเอ่อสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเขาจะเพิ่มขึ้นไปยิ่งใหญ่เขาจะให้ยิ่งลูกเราเยอะแต่ที่สําคัญน,นะครับการดูแลจุลินทรีย์สงังเคราะห์แสงนะครับอาทิตย์หนึ่งอย่างน้อยต้องมีหนึ่งครั้งนะครับอมนไข่หรือขโมนนมสดนะครับอาทิตย์หนึ่งต้องมีหน นะครับลดล่าให้ทั่วแล้วแข็งแรงแบบนี้นะครับสิ่งสาคัญนะครับสิ่งสาคัญสุดท้ายฝากไว้นะครับโคนต้องโล่งนะครับโคนต้องโล่งแบบนี้นะครับนะครับดูนะครับนะครับใบตัดออกไปเลยครับช่วงโคนตรงนี้นะครับอย่าให้ห้อยอย่าให้มามาลกนะครับโล่งแบบนี้แล้วก็หญ้าพวกนี้อย่าให้พาดผ่านไปที่ต้นได้จะเป็นทางเดินของแมลงนะหรือมดนะมันจะเป็นทางเดินแล้วมันจะมาเชื้อโรคมันจะมานะนะครับเราทํโคนให้โล่งแบบนี้นะครับนี่ครับแบบนี้เท่านี้เอง มะเขือเปาะง่ายมากนะครับวันนี้ปลูกมะเขือเปาะกระถางแบบง่ายๆนะครับได้ทานลูกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นะครับแล้วก็ได้ทานนานๆแค่นี้ครับไม่ยากพื้นที่น้อยๆคอนโดทาวน์เฮาส์นะครับคอนโดก็ได้นะครับนะครับคอนโดก็ได้ขอให้แดดเข้าถึงนะทาวน์เฮาส์บ้านเดี่ยวนะครับท่านไม่ต้องไปโอ๊ยดินไม่ดีดินแข็งนะครับไม่ต้องไปขุดไม่ต้องไปพวนให้เหนื่อยซื้อดินมาได้นะครับซื้อดินเพาะมาได้ดินใบกัมปูซื้อมาได้นะครับแล้วก็มาผสมนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใส่กระถางแล้วก็ตั้งเลยนะครับ ชอบฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นข้อมูลให้พี่น้องท่านอื่นด้วยนะครับขอบคุณนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับที่ดูจนจบนะครับพูดผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ